ไม่คืออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าทางจะไม่หวานเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ความรักคนสองคนเพราะล่าสุดนะฮะเห็นน้องแก้วเนี่ยเดินอยู่กับหนุ่มตี๋อาจารย์ฮะเออที่ไม่ใช่คุณป้องแบบนี้เลยมีกระแสว่าทั้งคู่เนี่ยนะหันหลังให้กันหรือเปล่าเอาแล้วๆๆๆอย่างไงคุณป้องณวัฒน์ก็แถลงหน่อยแถลงข่าวนิดนึงแถลงเออเหรอแถลงนิดนึงเหมือนเดิมนะฮะก็ยังคุยกันอยู่หางคือทำงานเยอะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแต่ก็ยังคุยอะไรเหมือนเดิมฮะแต่ว่าห่างกันแล้วนะห่างหลายเดือนความสัมพันธ์เริ่มก็นี่ผมบอกเชื่อผมสิใช่ไหมผมก็คือเหมือนเขาก็ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยครับก็มีช่วงเขาล้อช่วงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ใช่จะเขาเรียกว่าอะไรช่วงเขาล้อทุกครั้งก็ไม่ต้องมาแถลงข่าวว่าทะเลาะกันอยู่นะดีแล้วนะอะไรเงี้ยผมมันดูคงไร้สาระเกินไปเชื่อน้องหรือเชื่อพี่ดีเชื่อผมสิทะเลาะกันนานยังครับคุณมันก็เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็มีก็น้องกันบ้างดีบ้างตามภาษาแต่ข่าวบอกว่าน้องไปทวงตีกินข้าวเดินข้าวเลยครับจริงๆนี่ต้องจริงๆต้องถามน้องนะเพราะว่าผมก็ตอบแทนไม่ได้แต่ว่าถ้าคุยกันเองผมคุยกับน้องใช่ไหมถ้าเราบอกออกมาก็ต้องเชื่อคนที่เราคบด้วยถูกไหมคุณหลังก็เชื่อว่าไม่มีอะไรไม่จริงอะไรแล้วก็จบไปไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างผมก็มีข่าวเยอะต่อไปนู่นไปนี่ผมบอกก็อยากเขาเชื่อเหมือนกันเพราะบางทีมันก็ไม่มีอะไรก็จบไปมันก็ไม่ได้ห่างนะครับก็คุยกันเหมือนเดิมนี้แหละแล้วตอนนี้ในฐานะนี้จะใช้เรียกว่าอะไรครับเราก็เหมือนเดิมฮะคือคนข้ามเหมือนเดิมครับก็พูดไปเลยสิครับแฟนก็นั่นแหละก็พูดชัดแล้วล่ะครับก็คงเหมือนเดิมแหละไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมโทรคุยเหมือนเดิมรักนะเสมออะไรอย่างเงี้ยนะปกติครับอย่างนี้ความหวานลดน้อยลงไหมพี่มันก็เรื่อยๆเหมือนเดิมนะฮะเรื่อยๆเหมือนกันแม่ว่าไงประเด็นนี้น่าจะทะเลาะกันนะเขายอมรับนี่ไงเขาทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็ยังดีกันยังคบกันอยู่บางทีคนที่น้องแก้วเดินอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เอาไว้